สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพุธที่21เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับในช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจแล้วก็ช่วงที่2จะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวคุยกันเรื่องของกฎหมาย PDPA ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนบุคคลนะครับทางภาครัฐจะเร่งสร้างการตระหนักรู้ได้อย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณศิวรักษ์ศิวะโมกษธรรมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในช่วงเจาะเศรษฐกิจส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้ครับวันนี้เรื่องของกรมชลประทานนะครับเตรียมที่จะดำเนินการตามแผนโดยการขอความร่วมมือกับพี่น้องชาวนานะครับงดทำนาปลังรอบที่2นะครับเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้ธนาคารออมสินดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับประชาชนโดยผ่านมาตรการต่างๆมาอย่างต่อเนื่องนะครับและเพื่อเป็นการช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาหนี้สินนะครับธนาคารออมสินจึงขอเชิญชวนสหกรณ์ออมทรัพย์ที่เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาครัฐนะครับจะเป็นของข้าราชการก็ได้หรือเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได้นะครับนำมายื่นขอสินเชื่อซึ่งเป็นสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเป็นสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้บุคลากรภาครัฐนะครับสามารถที่จะนำเอาสินเชื่อดังกล่าวไปปล่อยให้กับสมาชิกของสหกรณ์ในอัตราดอกเบี้ยต่ำเพื่อทำการไถ่ถอนหรือว่าจะเป็นการรีไฟแนนซ์ดอกเบี้ยสูงมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์เพียงที่เดียวก็ได้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการช่วยลดภาระดอกเบี้ยแพงให้กับกลุ่มที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นะครับโดยธนาคารได้เตรียมวงเงินเอาไว้จำนวนทั้งหมด 5,000 ล้านบาทด้วยกันเป็นสินเชื่อระยะยาวนะครับเพื่อนำไปใช้โดยจะให้สหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้เป็นเงินทุนในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของสมาชิกได้นะครับอัตราดอกเบี้ยช่วงปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ 2.99 ต่อปีแล้วก็มีระยะเวลาในการปลอดชำระเงินต้นนาน2ปีด้วยกันมีระยะเวลาในการชำระคืนนาน7ปีนะครับธนาคารออมสินได้ทำการยกเว้นค่าธรรมเนียมสินเชื่อต่างๆดังนั้นจึงขอเชิญชวนนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยงานภาครัฐยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้โดยยื่นได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับสนใจก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115แล้วก็ทาง Facebook นะครับ GSB Society ก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบแก้วน้ำจากธนาคารออมสินเป็นแก้วน้ำชุด Social Bank เพียง1รางวัลเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็พิมพ์ใส่อินบ็อกซ์มาได้เลยนะครับส่วนเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้นอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านได้อีก1ช่องทางเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ตลอดทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเอาบ้านที่พักอาศัยอยู่เนี่ยมาเปลี่ยนเป็นเงินบำนาญได้นะครับโดยจะมีวงเงินสินเชื่อ10ล้านบาทด้วยกันนะครับซึ่งผู้ที่จะเข้าสามารถที่จะยื่นขอสินเชื่อได้เนี่ยจะต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีนะครับ60ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน80ปีนะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับขอมอบผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งสามารถที่จะนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นเงินบำนาญได้นะครับโดยจะให้วงเงินสูงสุดเนี่ย10ล้านบาทด้วยกันผู้ที่จะขอสินเชื่อได้ต้องมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแต่ไม่เกิน80ปีนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งธนาคารออมสินได้มอบความพิเศษให้โดยสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นเงินบำนาญนี่นะครับวงเงินที่ให้จะไม่เกิน10ล้านบาทด้วยกันนะครับคำถามคือว่าผู้ที่จะขอสินเชื่อได้เนี่ยต้องมีอายุเท่าไหร่นะครับต้องมีอายุเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ส่งคำตอบทาง Inbox มาได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่20กุมภาพันธ์ครับจากกรุงเทพมหานครขอแสดงความยินดีกับคุณกนกการช่อฟ้านะครับขออภัยถ้าอ่านสกุลผิดนะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจครับเรื่องราวของกฎหมาย PDPA
ซึ่งก็คือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้น่าสนใจเพราะว่าจะเกี่ยวพันกับท่านผู้ฟังโดยตรงทุกท่านนะครับน่าจะทุกท่านแหละครับเกือบทุกท่านแหละครับอย่างน้อยๆก็ 99.99% นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณศิวลักษณ์ศิวโมกษธรรมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะได้คุยกันเบื้องต้นเนี่ยกฎหมายนี้เอาหลักการก่อนคุณผู้ฟังครับกฎหมาย PDPA หรือว่าย่อมาจาก Personal Data Protection Act ซึ่งแปลเป็นไทยก็คือพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะเป็นกฎหมายว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการที่ต้องสร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัยแล้วก็นำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ตามคำยินยอมของเจ้าของข้อมูลที่ต้องอนุญาตเท่านั้นนะครับย้ำว่าเท่านั้นอ่ะเดี๋ยวเราทำความเข้าใจกันกับคุณศิวลักษณ์ศิวโมกษธรรมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตอนนี้อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณศิวลักษณ์ครับสวัสดีครับครับขอเป็นความรู้กันนะ PDPA นี่คืออะไรครับคุณศิวลักษณ์ครับ PDPA ก็คือเป็นชื่อของกฎหมายนะครับย่อมาจากเป็นชื่อภาษาอังกฤษของกฎหมายนะครับหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็คือพรบพระราชบัญญัตินะครับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลพ.ศ. 2562นะครับครับมีความสำคัญที่มาที่ไปยังไงฮะคุณศิวลักษณ์ครับครับที่มาที่ไปของกฎหมายฉบับนี้นะครับจริงๆแล้วกฎหมายเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส่วนบุคคลของประชาชนนะครับซึ่งเป็นจริงๆแล้วเป็นกฎหมายที่เรานำต้นแบบมาจากของประเทศแถบยุโรปนะครับที่เขามีการออกกฎหมายเพื่อที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการทำธุรกิจนะครับผมต้องเน้นว่าเป็นเรื่องของการทำธุรกิจภาคธุรกิจต่างๆเนี่ยคือกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจริงๆจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายหลายฉบับซึ่งปัจจุบันจริงๆแล้วมีกฎหมายอื่นๆที่สามารถนำมาใช้ในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับต่างๆถ้าเกิดมีการละเมิดในส่วนของสิทธิส่วนบุคคลกันก็สามารถจะฟ้องหมิ่นประมาทอะไรกันได้ตรงนี้มีอยู่แล้วครับแต่ว่าในส่วนของภาคธุรกิจนะฮะที่กฎหมาย PDPA เนี่ยเป็นการเรียกว่าเพิ่มบทหน้าที่ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนหรือว่าประชาชนหรือว่าคนทั่วไปนะครับที่ทำธุรกิจเนี่ยนะครับมีความรับผิดชอบเพิ่มเติมในการที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของที่มาการที่เราทำสิ่งที่เราจะต้องมีกฎหมาย PDPA เพราะว่าเป็นเรียกว่าข้อกำหนดหนึ่งในการที่จะเข้าไปเจรจาครับข้อกำหนดนะครับว่าจะต้องประเทศนั้นๆจะต้องมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานจะต้องมีการทำกฎหมายเราจึงต้องมีกฎหมาย PDPA นี้ขึ้นมาครับอันนี้เป็นอันนึงอันที่เหตุผลที่มาที่ไปที่จะต้องมีนะพอเรามีปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีผลดีนะครับต่อประชาชนด้วยนะครับเพราะว่าก็เป็นการเรียกว่าคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเพิ่มความคุ้มครองให้กับประชาชนเพิ่มเติมจากกฎหมายเดิมที่มีอยู่ครับเดิมทีเดี๋ยวผมต้องกำลังจะแยกอย่างนี้ว่ามันมีทั้งกฎหมายอาญามีทั้งกฎหมายแพ่งใช่ไหมที่ประกอบกันแต่บางทีเนี่ยถ้าสมมติมองในมุมของคนทั่วไปเนี่ยคุณศิวลักษณ์มองจากมุมนี้ปุ๊บเนี่ยPDPA เนี่ยมันจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับเราได้ยังไงฮะตรงนี้ครับคือต้องเรียนนะว่าถ้าเป็นกฎหมาย PDPA เนี่ยมันจะมีทั้งกฎหมายแพ่งมีทั้งโทษทางแพ่งทางอาญาทางปกครองนะครับก็ PDPA เนี่ยจะเน้นนะฮะกฎหมายฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับก็จะเน้นเรื่องของโทษทางปกครองที่เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มเติมขึ้นมาในส่วนสำหรับหน่วยงานนะภาครัฐภาคเอกชนที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เนี่ยอาจจะมีโทษทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะครับและโทษค่อนข้างแรงนะฮะโทษค่อนข้างแรงคือปรับสูงสุดเนี่ย3ล้านหรือ5ล้านบาทขึ้นอยู่กับชนิดของประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วแต่กรณีแต่ว่าก็ยังพูดถึง3ล้านถึง5ล้านก็ยังน้อยกว่าต่างประเทศนะฮะต่างประเทศเขาปรับกันทีเนี่ยถ้าเป็นกฎหมายของGDPR เนี่ยเขาปรับกันทีเป็นพันล้านนะเขาปรับตามที่ว่าสูงมากงั้นคนต่างประเทศเนี่ยเขาค่อนข้างจะกลัวเรื่องของกฎหมาย GDPR มากนะครับแต่ไทยก็คือก็ถือว่า3ถึง5ล้านสำหรับประเทศไทยก็ถือว่าสูงแล้วนะครับแต่นี่คือต่างกรรมต่างวาระใช่ไหมฮะคุณศิวลักษณ์ก็เป็นดูขึ้นอยู่กับพิจารณาข่าวหรือเปล่าลงโทษว่าคือขึ้นอยู่ว่าสามารถที่จะไปลงโทษมาตราไหนบ้างนะครับ ซึ่งครับปัจจุบันก็คือถ้าเกิดถ้าประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการที่หน่วยงานต่างๆนะผมต้องเน้นว่าหน่วยงานนะฮะถ้าเป็นหน่วยงานไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA เนี่ยสามารถที่จะร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เราดำเนินการให้สำนักงานก็จะมี
กลไกที่เรียกว่าคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญนะครับซึ่งเป็นกลไกตามกฎหมายเนี่ยนะครับที่จะมาพิจารณานะครับว่าจะไปตักเตือนหรือว่าจะลงโทษปรับทางปกครองอันนี้ก็สามารถที่จะร้องเรียนมาได้นะครับหรือว่าถ้าอีกอันก็คือว่าถ้าได้รับความเดือดร้อนนะครับจริงๆแล้วกฎหมายท่านประชาชนถ้าเดือดร้อนเนี่ยท่านสามารถฟ้องทางแพ่งกับทางหน่วยงานนั้นได้เลยโดยที่ไปไปยังศาลที่เกี่ยวข้องนะครับก็ปรึกษาทางทนายหรือนักกฎหมายที่เกี่ยวข้องเลยนะฮะว่าสามารถที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้เลยทำกฎหมายแพ่งหรือว่าก็ถ้าผิดทางอาญาก็ไปฟ้องอาญาก็ฟ้องกับตำรวจนะครับก็สามารถที่จะดำเนินเริ่มกระบวนการทางยุติธรรมได้เลยนะครับส่วนเป็นเรื่องของทางคดีทางปกครองนะครับทางเนี้ยสามารถที่จะร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับอ๋อครับจะมีคนไกลที่ครับฮะก็จะเป็นกลไกแต่ต้องเรียนนะครับถ้าก็ต้องสันทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยนะครับเรารับผิดชอบในส่วนของหน่วยงานนะฮะถ้าจะเป็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์มาหลอกประชาชนอย่างนี้หลอกลวงประชาชนอันนี้จะไปเข้าในส่วนของอาชญากรรมพอเกิดเป็นอาชญากรรมตรงนี้จะไปเข้าบัตรคดีอาญาตรงนี้ต้องไปร้องเรียนในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาคท่านความมั่นคงนะครับก็จะมีทางตำรวจไซเบอร์จะมีตอนนี้ทางกระทรวงดิจิทัลท่านก็มีศูนย์ที่เรียกว่าศูนย์ AOC นะ1441ที่จะรับเรื่องร้องทุกเหล่านี้นะครับท่านก็สามารถที่จะติดต่อไปตรงนั้นได้ในการที่จะร้องทุกให้ตำรวจท่านช่วยดำเนินคดีนะครับครับอะไรคือข้อมูลส่วนบุคคลฮะคุณศิวรักษ์ข้อมูลส่วนบุคคลก็คือข้อมูลที่สามารถที่จะไประบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ครับไม่ว่าจะเป็นชื่อนะฮะนามสกุลใช่ไหมเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่นะฮะข้อมูลสุขภาพคือถ้าหลายๆบางทีจะเป็นหลายๆอย่างประกอบกันแล้วสามารถที่จะไประบุตัวตนบุคคลนั้นได้นะครับก็เรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลครับนะครับหมายถึงว่าข้อมูลที่ไประบุ identify ก็คือระบุตัวตนบุคคลได้ครับไม่จะเป็นใบหน้าภาพใบหน้าภาพลายนิ้วมืออะไรเงี้ยครับโอ้โหแต่ทีนี้ข้อมูลที่คุณศิวรักษ์พูดเนี่ยยังผมเองในชีวิตประจำวันเนี่ยก็มีอยู่ร้อยหนึ่งที่สองที่เพราะมันต้องมีทั้งการสแกนนิ้วถูกไหมฮะมีทั้งการสแกนใบหน้ามีทั้งการมีประวัติส่วนตัวของเราไปอยู่ในสถานที่หนึ่งไอ้ข้อมูลเหล่านี้หรือเปล่าในความหมายของศิวรักษ์เนี่ยใช่ไหมฮะครับครับก็คือข้อข้อมูลที่สามารถจะระบุตัวตนเราได้เนี่ยครับครับก็คือเรียกว่าข้อมูลส่วนบุคคลครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ข้อมูลไปแล้วข้อมูลส่วนบุคคลไปแล้วเนี่ยหน่วยงานใช่ไหมครับที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บความลับตรงนี้ไว้ครับก็หน่วยงานก็จะกฎหมายก็จะกำหนดนะครับถ้าเป็นกฎหมาย PDPA ก็จะกำหนดความรับผิดชอบนะครับตั้งแต่ก่อนเก็บรวบรวมเลยนะครับว่าในการที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนเนี่ยจะต้องมีเรียกว่าโดยชอบโดยกฎหมายโดยชอบด้วยกฎหมายวิธีการที่เก็บรวบเขาเรียกว่าฐานทางกฎหมายสามารถที่เก็บรวบรวมได้ก็มีอยู่อย่างเช่นนะครับก็ขอคำยินยอมเนี่ยเป็นอันหนึ่งที่เรารู้จักกันนะครับทั่วไปอันนี้แต่ว่าเป็นอันการขอความยินยอมก็ไม่ใช่เป็นวิธีเดียวนะครับวิธีทางอื่นอีกนะครับถ้าเป็นภารกิจภาครัฐนะฮะถ้าเกิดเป็นภารกิจภาครัฐก็สามารถที่จะเพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยก็สามารถจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนได้โดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมนะครับหรือว่าเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายนะครับหรือว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาเวลาเราจะไปเข้าทำสัญญาต่างๆเนี่ยเราก็ต้องมีการกรอกชื่อใช่ไหมชื่อที่อยู่อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องให้เขานะครับในการที่จะทำสัญญาอันนี้ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องขอความยินยอมเรานะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะเป็นบางครั้งเขาเรียกว่าไอ้ตัวประโยชน์โดยชอบธรรมนะครับอย่างเช่นอันนี้ก็คืออย่างเช่นเวลาจะติดกล้องวงจรปิดในพื้นที่สถานที่ทำงานหรือตามร้านห้างร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะป้องกันความปลอดภัยต่างๆนะครับในของทรัพย์สินเนี่ยตัวนี้ก็สามารถที่จะดับทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอความยินยอมเพราะว่ามันมีเหตุความจำเป็นในการที่จะไปเรียกว่าป้องกันเป็นความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอันนี้ก็ไม่ต้องขอความยินยอมนะครับแต่ว่ากฎหมายก็บอกว่าคุณเก็บรวบรวมคุณเก็บรวบรวมได้แต่คุณไม่ต้องเก็บอย่างโปร่งใสก็คือต้องมีการประกาศที่เขาเรียกว่า privacy notice นะครับก็คือการประกาศว่าเราจะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนะตรงนี้ต้องแจ้งให้ประชาชนทราบเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบว่าที่จะเก็บรวบรวมแล้วก็ไปเนี่ยถ้าไปตามร้านค้าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นนะถ้าก็มีเก็บกล้องวงจรปิดเนี่ยเขาจะติดว่าบริเวณนี้มีการติดกล้องวงจรปิดเพื่อจะเก็บรวบรวมของเก็บข้อมูลไปเพื่อประโยชน์ทางความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็เก็บ
เงินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าท่านมีปัญหาท่านติดต่อไปที่เบอร์ไหนได้เงี้ยเพื่อที่ว่าคือกฎหมายนี่ก็สามารถที่จะให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ว่าถ้าเราใช้ได้นะฮะบางกรณีนะฮะบางกรณีใช้สิทธิ์ว่าเราจะไปขอดูว่าเขาเก็บข้อมูลอะไรเราไปถูกต้องไหมหรือจะขอใช้สิทธิ์ลบอะไรต่างๆในกฎหมาย PTPA เนี่ยก็จะให้สิทธิ์ประชาชนในเดินมาเกินเรื่องแบบนั้นไว้นะครับซึ่งผมว่าจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้คุ้มครองประชาชนนะอย่างถ้าเกิดอย่างเช่นถ้าเกิดมีบริษัทเขาโทรมานะฮะขายผลิตภัณฑ์แล้วเราไม่เคยที่จะให้ความยินยอมไปเราสามารถจะถามเขาได้เลยอันนี้เป็นกฎหมายบอกกฎหมายก็ให้สิทธิประชาชนได้ว่าเอ๊ะคุณเอาข้อมูลเรามาจากไหนนะฮะอันนี้เขาก็ต้องตอบนะถ้าเขาไม่ตอบเดี๋ยวก็จะมีโทษที่เกี่ยวข้องสามารถจะโดนปรับร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้เลยว่าเอ๊ะเขาไม่ไปเอาติดต่อขายผลิตภัณฑ์เราโดยที่เราไม่เคยได้ให้ความยินยอมเข้าไปนะครับอะไรประมาณนี้ครับอ๋อครับผมเคยเห็นในร้านกาแฟขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะฮะแต่ร้านกาแฟชื่อดังเลยเคยเข้าไปก็บังเอิญตาไปสังเกตเห็นพอดีเขาจะเขียนป้ายเหมือนกับคุณที่คุณศิวรักษ์บอกเมื่อสักครู่นี้ว่ามันมีกล้องวงจรปิดอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อความผมจำไม่ได้นะฮะแต่ประมาณนี้แหละว่าเราเนี่ยอยู่ในกล้องวงจรปิดแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราอันนี้คือว่าเป็นการทำตามกฎหมายเลยไหมฮะคุณศิวรักษ์ใช่ครับใช่เลยใช่ไหมฮะว่าคือตรงนี้เขาเรียกว่า privacy notice ที่มีการแจ้งให้ประชาชนทราบเราจะได้ระวังตัวตรงนี้มีกล้องวงจรปิดเราจะได้ไม่ทำอะไรที่อาจจะไม่เหมาะสมอะไรจริงๆก็ดีนะฮะพูดถึงว่าเพราะเผื่อมีปัญหาอะไรเกิดอย่างเช่นว่ากระเป๋าสตางค์หายในนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็รู้เลยว่าใครเอาไปขอดูได้ใช่ครับใช่ครับเข้าใจแล้วจริงแต่ว่าไม่ต้องขอความยินยอมของประชาชนในการเก็บรวบรวมเพราะอยู่ก็เป็นเรียกว่ากฎหมายก็เปิดช่องให้สามารถที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวของประชาชนในกรณีที่จำเป็นแล้วก็โดยชอบโดยกฎหมายนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดเขามีข้อมูลอยู่แล้วมีคนเอาของข้อมูลเหล่านี้ไปใช้แล้วเราเสียหายอันนี้องค์กรผิดหรือบุคลากรเขาผิดขโมยนะใช้คำว่าขโมยดีกว่าขโมยข้อมูลไปเป็นหน้าที่ของใครต้องรับผิดชอบคือถ้าเป็นคือปกติแล้วถ้าเกิดเขาเก็บรวบรวมไปนะครับเขาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับผิดชอบคือเขาตั้งแต่เก็บรวบรวมที่กฎหมาย PDPA บอกว่าตั้งแต่ก่อนเก็บเนี่ยโดยชอบใช่ไหมพอเก็บไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมนะครับก็จะมีมาตราบอกคุณจะต้องทำอะไรบ้างในการเขาเรียกว่าทำ access control ใครเข้าถึงข้อมูลได้บ้างนะฮะหรือการคือมันก็จะมีการเก็บคือประเด็นมีมาตรฐานในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลประชาชนนะครับไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดซึ่งมีกำหนดไปแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามตรงนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายฝ่าฝืนก็มีถ้าทำผิดแล้วเกิดความเสียหายประชาชนสามารถที่จะร้องเรียนมาที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็มีโทษนะโทษปรับหลายสูงสุดก็3 ล้านบาทเลยในการที่ถ้าเกิดทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เขาทำมีพิสูจน์ได้ว่าหน่วยงานเนี่ยมีความละเลยนะครับไม่ปฏิบัติตามตรงนี้ก็มีความผิดครับโอ้ก็ต้องเป็นเรื่องของกระบวนการในการพิสูจน์ความผิดกันแล้วนะครับใช่ครับอย่างผมก็เป็นกรณีผมจะโทษคุณศิวรักษ์ครับสมมุติว่าผมอยู่ดีๆเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเนี่ยมีคนโทรเข้ามาบอกว่าจะขายนู่นขายนี่ให้เราก็สงสัยว่าเอ๊ะเอาข้อมูลเรามาจากไหนอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราเกิดความสงสัยแล้วเราสามารถที่จะเช็คไปที่ต้นทางได้ใช่ไหมฮะว่าข้อมูลมาจากไหนก็คือถามเขาเลยฮะคนที่ถามโทรมาเนี่ยหนึ่งคือถามเขาก่อนเลยนะครับเบอร์ผมมาจากไหนแล้วก็ถามใช่ครับแล้วก็คือจริงๆอ่ะในแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาจะต้องมีฝ่ายที่ดูแลเรื่องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับเพราะว่าใน privacy notice เมื่อกี้ที่เราบอกเนี่ยเขาจะต้องมีกำหนดว่าเราจะประชาชนจะติดต่อเขาได้ยังไงนะฮะเนี่ยเราก็ติดต่อไปที่เบอร์นั้นนะที่เขารับผิดชอบนะฮะแล้วก็ติดต่อไปแล้วก็ถามเขาว่าเขาเอาข้อมูลส่วนบุคคลของเราไปได้ไงแล้วถ้าเกิดเราสามารถที่จะถ้าเกิดเราครั้งนึงเราเคยให้ความยินยอมเข้าไปเรายังสามารถที่ถอนความยินยอมได้ด้วยอ๋อถอนได้แล้วเขาไปตอบว่าเอ้แต่ก่อนเนี่ยอาจจะเคยไปให้ไว้ที่ไหนไม่รู้แหละเขาอาจจะบอกเขาได้มาแต่ตอนเราไปชิงรางวัลส่งชื่ออะไรไว้นะฮะครับแต่เราสามารถจะโทรไปบอกเขาบอกเขาอยากใช้สิทธิ์ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องการที่จะให้ความยินยอมแล้วขอถอนความยินยอมได้เลยต้องทำได้นะฮะตรงนี้คือกฎหมาย PDPA ก็ให้ความคุ้มครองตรงนี้ไว้ซึ่งถ้าเขาไม่ดำเนินการก็มีโทษอย่างที่บอกว่าก็ร้องเรียนไปที่สำนักงานให้เขาดำเนินการหรือว่าสั่งปรับถ้าเป็นกรณีร้ายแรงก็สามารถที่จะสั่งปรับไปหน่วยงานที่ไม่เป็นตามกฎหมายได้ครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่กฎหมาย PDPA ก็จะมาคุ้มครองประชาชนนี่นะตรงนี้ก็จะเพิ่มความคุ้มครองให้เพิ่มเติมขึ้นมาจากกฎหมายเดิมที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดต่างคนต่างทำหน้าที่หน่วยงานที่เป็นบริษัทที่มีข้อมูลเราอยู่เขาเก็บเอาไว้ไม่เอามาใช้ในทางที่อะไรไม่ได้ติดต่อกับเราโดยตรงอะพูดง่ายนะก็ไม่มีปัญหาอะไรคุณก็เก็บข้อมูลไว้ถูกไหมฮะโดยหลักการ
ก็คือต้องเก็บตามวัตถุประสงค์เก็บตามวัตถุประสงค์ใช่ไหมที่ notice เนี่ยเขาจะต้องแจ้งว่าจะเก็บไปทำไมเก็บไปเพื่อวัตถุประสงค์อะไรด้วยนะครับกฎหมายบอกแบบนี้แล้วเขาก็ต้องมีหน้าที่ที่จะเก็บแล้วก็ทำสำหรับวัตถุประสงค์นั้นเท่านั้นนะครับก็เก็บต้องเก็บอย่างมั่นคงปลอดภัยด้วยทีนี้ไม่เอาไปเผยแพร่ให้คนอื่นโดยที่ไม่ได้โดยไม่ชอบอะครับคือถ้าจะเผยแพร่คนอื่นมันก็จะต้องคือจะต้องมีว่าเผยแพร่ได้หรือเปล่าครับอนุญาตให้เผยแพร่ไหมมีฐานทางกฎหมายที่เผยแพร่ได้หรือเปล่านะครับมันมีอยู่ข้อหนึ่งที่ผมจำได้คือในเว็บไซต์อะไรขออนุญาตไม่เอ่ยแล้วกันนะฮะเขาจะถามเราว่าจะต้องเก็บแล้วเขาต้องการเก็บข้อมูลจากเราไว้เนี่ยอนุญาตไหมเราอนุญาตเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเพื่อไว้ใช้ในการประชาสัมพันธ์ก็หมายความว่าจากนี้ไปเนี่ยเขาจะต้องส่งข้อมูลข่าวสารอะไรของเขามาที่เราซึ่งถ้าเกิดเราไม่ accept เขาได้ปุ๊บเนี่ยการกระทำธุรกรรมนั้นมันจะไม่จบนะฮะคุณศิวลักษณ์อันนี้จะเป็นการบังคับกันหรือเปล่าครับครับคือถ้าแบบนี้จะเป็นการบังคับนะฮะคืออันนี้ต้องไปดูคือการขอความยินยอมนะฮะต้องขออนุญาตนะว่าสมมติถ้าเป็นการขอความยินยอมเนี่ยมันจะต้องเป็นการขอความยินยอมแต่กฎหมายบอกว่าการขอความยินยอมจะต้องเป็นอิสระใช่ใช่คือต้องไม่ผูกพันกับการที่จะได้รับบริการหรือจะได้คือถ้าเกิดเป็นถ้าเป็นลักษณะที่ท่านว่านะครับ ครับมันจะไม่ได้เป็นเรียกว่าการขอความยินยอมไม่ต้องไปดูว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของโฆษณาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของจะต้องมาขอความยินยอมนะครับร่วมกับการคือมันต้องไปดูว่าอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการสัญญาของที่เราจะรับบริการเขาหรือเปล่าที่ผมไม่แน่ใจว่าพูดถึงบริการอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปเราถ้ามันเกิดว่าไอ้เรื่องของการโฆษณาเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของไอ้บริสัญญาที่เราจะเซ็นกับเขาเนี่ยนะฮะหรือว่าบริการที่เราใช้กับเขาเนี่ยนะฮะอันเนี้ยมันก็ต้องมาขอความยินยอมแล้วเพราะว่าเอ้ยมันไม่น่าจะต้องว่าเราสมมติว่าเราไปสมัครงานเอาง่ายๆฮะสมมติเราไปสมัครงานอันนึงภาครัฐอย่างเงี้ยเราบอกว่าคุณจะต้องมาโฆษณาเอาโฆษณาของบริษัทนี้ด้วยสมมติอย่างเงี้ยฮะอันนี้มันชัดเจนว่าไอ้ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราได้ต้องการเกิดการตรงนี้ครับงั้นถ้าคุณจะทำเนี่ยเราก็ต้องขอความยินยอมล่ะถ้าเราไม่ให้ความยินยอมคุณก็ทำไม่ได้เนี่ยครับแต่ถ้ามันเป็นส่วนหนึ่งของบริการเขาเนี่ยของเราจะใช้แอปพลิเคชันเขาคือเราต้องไปแอปพลิเคชันเขาแล้วมันจำเป็นจะต้องใช้นะฮะแอปพลิเคชันอันเนี้ยก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาเนี่ยต้องขึ้นอยู่กับกรณีนะครับถ้าเกิดประชาชนได้รับความเดือดร้อนก็สามารถที่จะร้องเรียนมาที่สำนักงานได้นะครับไม่แน่ใจครับได้ครับเรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันยาวนะเอาวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวการหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณศิวลักษณ์ครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณศิวลักษณ์ศิวโมกษธรรมนะครับเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องรู้สิทธิ์เราก่อนว่ามีอะไรบ้างที่ข้อมูลของเราควรจะให้ใครไม่ควรให้ใครให้แล้วเป็นยังไงต่อนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอบเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับวันนี้เรื่องของการขอความร่วมมืองดทำนาปลังรอบที่2นะครับเพื่อให้เป็นไปตามแผนในเรื่องการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงรู้กินรู้ใช้นะครับส่วนคำถามวันนี้ครับเราถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารออมสินที่สามารถนำเอาบ้านเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นวงเงินบำนาญ นะครับซึ่งจะให้วงเงินสูงสุดไม่เกิน10ล้านบาทเนี่ยนะครับคำถามคือผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวได้เนี่ยจะต้องมีอายุเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้พิมพ์ชื่อรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็อินบ็อกซ์ส่งคำตอบมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ